You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะในซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงเรายังพูดคุยกันอยู่ในหัวข้อเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินค่ะครับสวัสดีครับผมรัฐวิทย์อมชานนท์ครับค่ะเราสองคนก็ร่วมกันทำหน้าที่ชวนกันพูดคุยแล้วก็สนทนาในหัวข้อขัดแย้งไม่รุนแรงแล้วก็เน้นไปที่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะแค่ของความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็นำมาสู่การรับรู้แล้วก็ความพยายามที่จะทำความเข้าใจของคนทั้งสังคมเพราะว่าหลายๆตอนที่เราพูดคุยมาเนาะพี่นโมเนาะก็หลายท่านเนี่ยเห็นตรงกันว่าจริงๆเป็นประเด็นร่วมที่ทั้งสังคมก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องให้ทั้งสังคมรับรู้แล้วก็หาทางหาทั้งออกร่วมกันนะครับในทั้งสังคมไม่ใช่แค่กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเดียวค่ะหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงแล้วก็เด็กที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นงานวิจัยนะคะพี่โมเห็นนิทรรศการศิลปะเห็นการพยายามสื่อสารเรื่องเหล่านี้เนี่ยผ่านมุมมองหรือว่าผ่านชีวิตของผู้หญิงแล้วก็เด็กในพื้นที่วันนี้เราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะในวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันยุติความแรงต่อสตรีสากลนะครับข้อจริงก็คือทางสหประชาชาติเนี่ยก็จะกำหนดในช่วงวันที่25ถึง25พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมก็จะเป็นช่วงระยะเวลาในการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเราก็เลยเอาประเด็นเรื่องเสียงและบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยมาทำความเข้าใจมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราก็เลยอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัยบุรณะเจริญกิจค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะส่วนอีกท่านค่ะก็อยู่ในพื้นที่เลยนะคะก็คือคุณปาติมอปปออิแตดาโอนะคะนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือว่า VPEACH นะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะควรทำความเข้าใจกันก่อนเนาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาเกือบ2ทศวรรษนะครับในช่วง 18-19 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กยังไงบ้างนะครับแล้วก็กลุ่มผู้หญิงเองมีแนวทางในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวยังไงในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาครับในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สัมผัสจากเหตุการณ์มายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี47อย่างที่หลายๆท่านพอที่จะทราบดีว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เริ่มทวีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวในฐานะคนที่เป็นภรรยาก็ต้องสูญเสียสาวหลักของบ้านคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นสามีคนที่เป็นลูกนะคะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะเราก็จะเจอสถานการณ์หญิงม่ายเด็กกำพร้าเกิดขึ้นถึงแม้ว่าณตอนนี้ค่ะสถานการณ์ความรุนแรงมันลดลงแต่มันก็ยังมีการสูญเสียเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขของการสูญเสียไม่อาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาค่ะเรามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยเชิญตัวผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องสงสัยเกือบจะ 90% นะคะเป็นผู้ชายแล้วก็ทำให้ครอบครัวของคนที่ภรรยาลูกก็อยู่ในครอบครัวอย่างหวาดกลัวแล้วก็ทำให้ไม่กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยบางครอบครัวเนี่ยถูกบอยคอตโดยคนในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปได้และไม่เพียงแค่นั้นค่ะผลกระทบที่เราเห็นที่ผ่านมาเราก็จะเจอว่าสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะมีรูปแบบของการเยียวยาช่วยเหลือแต่ว่ามาตรการของรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะคนที่ถูกสรุปจาก3ฝ่ายว่าเป็นคนที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกหมายหัวว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการก็ไม่สามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้แต่สิ่งที่กำลังจะนำเสนอก็คือว่าไม่ว่าผู้หญิงจะเป็นครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้ง
ผู้ก่อเหตุหรือไมค่่ะหรือผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมมันก็คือผลกระทบที่ทําให้ผู้หญิงยังต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เด็กกำพร้าหลายคนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียเลี้ยงดูได้แล้วมันก็จะเป็นผลกระทบที่ตามมาอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแผลทางจิตใจที่หลายคนในครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดกับการสูญเสียซึ่งตัวดิฉันเองค่ะก็เป็นคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งครอบครัวดิฉันเนี่ยสูญเสียพี่ชายถึง3คนค่ะจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็สูญเสียพี่สาวถึง1คนเพราะฉะนั้น4คนจากการสูญเสียจากเหตุการณ์ปีต่อปีนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันแล้วเรารับรู้เลยว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยการสูญเสียลูกคนนึงเนี่ยมันทำให้ชีวิตรู้สึกไม่มีจุดหมายปลายทางมองไม่เห็นอนาคตเลยแล้วก็รู้สึกหวาดระแวงกับการที่จะมีชีวิตอยู่รอดในแต่ละวันนะคะแล้วก็รวมถึงการกังวลว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นกับลูกคนต่อๆไปหรือเปล่าจากแม่ที่เคยเดินได้ก็กลายเป็นล้มป่วยติดเตียงไปภาวะโรคซึมเศร้าพ่อที่เคยหัวเราะสนุกสนานกลายเป็นคนซึมเศร้าค่ะแล้วก็พี่สะใภ้ที่เคยมีพี่ชายเป็นเสาหลักของครอบครัวกลับกลายเป็นครอบครัวต้องล่มแตกสลายไปชีวิตไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะลูกไปทางแม่ไปทางจริงๆการเยียวยามันไม่สามารถตอบสนองในเรื่องของสภาพจิตใจที่ทำให้คนมันดีขึ้นได้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี47จนถึงทุกวันนี้กระบวนการยุติธรรมเองก็ไม่ได้ทำให้คนในพื้นที่เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับคนที่สูญเสียได้หลายเหตุการณ์ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ซึ่งมันก็ทำให้คนในพื้นที่หามองไม่เห็นความหวังที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมหรือแม้กระทั่งว่าคุณภาพชีวิตหรือสภาพจิตใจเนี่ยที่จะดีขึ้นนะคะฟังจากที่พี่ปฏิโมกข์เล่าว่าถ้าหากเป็นกรณีของเหยื่อโดยชัดเจนเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการรัฐแต่ว่ามันก็ยังมีครอบครัวอีกจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้อะค่ะอันนี้ที่อยากถามต่อก็คือว่าแล้วแบบนี้กลุ่มผู้หญิงหรือว่าแม้กระทั่งทางของVPitch เองเนี่ยค่ะได้มีแนวทางที่จะแบบเคลื่อนไหวหรือว่าทำให้ความช่วยเหลือหรือการดูแลตรงนี้มันทั่วถึงยังไงบ้างคะสิ่งหนึ่งก็คือเราไปลงไปฟังเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเขามีความต้องการอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะพื้นฐานขั้นแรกก็คือการที่ลงไปเยี่ยมเยียนการที่ลงไปช่วยเหลือให้ข้อแนะนำแล้วก็เป็นการกิจกรรมในเรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อนเรารู้สึกว่าในฐานะเราเป็นคนสูญเสียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลายครั้งที่เราพยายามรวบรวมผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อที่มาระบายมาสะท้อนถึงกิจกรรมที่ผลกระทบที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ความต้องการที่เขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งเราได้เรียนรู้ถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันมันทำให้คนเหล่านี้รู้สึกมองเห็นทางออกในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งแบ่งปันการใช้ชีวิตในช่วงที่ต้องสูญเสียว่าเขาต้องดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยทำให้เขามองเห็นทิศทางในการที่จะดูแลครอบครัวในการที่จะหาทางออกให้กับชีวิตมากขึ้นและไม่เพียงแค่นั้นนะคะองค์กรผู้หญิงเองค่ะที่เราได้รวมตัวกัน23องค์กรในฐานะวาระผู้หญิงชายแดนใต้หรือว่าพาวเราลงไปฟังเสียงของผู้หญิงทั้ง3จังหวัดค่ะในฐานะผู้หญิงคนที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เขามีข้อกังวลข้อห่วงใยอะไรบ้างจากการดำเนินชีวิตของเขาในเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นรวมถึงเขามีข้อเสนออะไรบ้างกับสถานการณ์การพูดคุยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะรวบรวมข้อเสนอของผู้หญิงเหล่านี้ค่ะเพื่อที่ยื่นให้กับผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือแม้กระทั่งกลุ่มคิดต่างที่รัฐบาลไทยพูดคุยอยู่เพื่อให้เขาเนี่ยฟังเสียงของผู้หญิงในฐานะของคนที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยค่ะค่ะอาจารย์ดวงหทัยล่ะคะสิ่งที่คุณปฏิโมกข์พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นเนาะว่าความขัดแย้งเหมือนเกิดระหว่างรัฐกับ
ฝ่ายขบวนการใช่ไหมในพื้นที่สาธารณะเนาะแต่จริงๆแล้วมันผลกระทบของมันเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นแต่ผลกระทบมันเข้ามาถึงครัวเรือนเนาะมันเลยกระทบผู้หญิงมากนะคะแล้วก็หน้าที่ของผู้หญิงที่คุณปฏิเมาะเล่าเนี่ยสำคัญมากเลยคือชำระสะสางผลกระทบผลเสียนะคะความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะซึ่งยาวนานมาก18ปีแล้วนะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่ขึ้นเข้ามาเยียวยาแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาจัดการเรื่องความเสียหายเนี่ยให้ลดผลกระทบน้อยที่สุดนะฮะดูแลหญิงม่ายดูแลเด็กกำพร้านะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีคนพิการที่บ้านเนาะก็ต้องดูแลอีกเหมือนกันเนาะในขณะที่ผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมองบทบาทในเชิงบวกมากนักนะคะคือความขัดแย้งส่งผลในด้านลบเนาะแต่ว่าในด้านบวกเนี่ยจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมีงานที่เราทำร่วมกันกับทางสปสช.เนาะศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอันนี้เราก็ทำให้เห็นมากขึ้นนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทเสริมในการสร้างสันติภาพนะคะแล้วก็มีความพยายามที่มีข้อเสนอเพื่อที่จะให้เกิดการยุติความรุนแรงหรือว่าจำกัดขอบวงความรุนแรงให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าผู้หญิงในภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีจำนวนมากนะคะเคยมีการประเมินกันว่าน่าจะประมาณ 70% ขึ้นไปเลยในภาคประชาสังคมทั้งหมดที่มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่ใหม่ๆนะคะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากเรื่องงานเยียวยาแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะมีสร้างข้อเสนอทางการเมืองนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเยียวยาเท่านั้นอย่างเช่นข้อเสนอที่สำคัญเนี่ยนะคะซึ่งคุณปฏิเมาะก็นั่งอยู่เป็นคณะกรรมการด้านผู้หญิงของคณะประสานงานระดับพื้นที่นะคะหรือว่าแท็ก3ใช่ไหมคะของคณะพูดคุยนะคะก็พยายามจะเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสนอจำนวนผู้หญิงนะคะที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจการตัดสินใจนะคะในส่วนที่เราพยายามจะทำในงานวิจัยเนี่ยค่ะเราก็อยากจะทำให้เห็นว่ามันมีพัฒนาการด้านบวกนะคะแล้วก็มีทรัพยากรของผู้หญิงนะคะที่พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันนะคะแล้วก็มีศักยภาพด้วยนะคะที่จะเข้าไปจัดการมีส่วนร่วมนะคะในการยุติปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ดวงไทยบอกว่าก็ไปถึงขั้นที่เราพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องเยียวยาอย่างเดียวแต่ว่าเราพูดไปถึงเรื่องข้อเสนอทางการเมืองด้วยเนี่ยค่ะอันนี้มีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์การตอบรับนี่ไม่แน่ใจว่าคุณปฏิเมาะจะเห็นด้วยไหมนะคะแต่สำหรับตัวเองรู้สึกว่าการตอบรับน้อยเพียงแต่ว่าได้ยินแต่ว่าไม่ทำอะไรกับข้อเสนอนั้นนะฮะตัวอย่างเช่นเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยของผู้หญิงนะคะก็เหมือนกับว่าตอบรับว่าโอเคเราจะคุยกันเรื่องนี้นะอยู่ในสาระการพูดคุยนะคะแต่การพูดคุยนั้นไม่ได้พูดถึงแก่นสารที่ผู้หญิงเสนอนะคะผู้หญิงเสนอค่อนข้างก้าวหน้ามากนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยผู้หญิงพุทธเองเนี่ยนะคะที่พยายามจะเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ยังเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมาขับดันร่วมกับพาวหรือคณะทำงานวาระผู้หญิงนะคะเพื่อสันติภาพเนี่ยค่ะร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนวัดใช่ไหมคะศาสนสถานนะคะโรงพยาบาลตลาดนะคะถนนหนทางนะคะซึ่งการจำกัดการข้อเสนอเนี้ยมันเป็นการจำกัดขอบวงความรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่เคารพในมนุษยธรรมร่วมกันค่ะเป็นความขัดแย้งที่มีกติกามากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเสนอของผู้หญิงหรือว่าข้อเสนอเรื่อง 30% 50% ของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่ได้มีการนำไปยกหรือว่าไปพูดต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่สำคัญนะคะจำนวนผู้หญิงที่มีน้อยเกินไปมันทำให้การ
เปิดประเด็นของผู้หญิงเนี่ยมันมีพลังน้อยบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการพูดคุยในกระบวนการสันติภาพตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วอยากจะเห็นเพิ่มเติมยังไงบ้างแล้วเราจะช่วยกันผลักดันยังไงในเรื่องนี้ได้ครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามผลักดันคือการมีสัดส่วนของผู้หญิงในการที่เข้าไปนั่งในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นกรรมการหมู่บ้านระดับหมู่บ้านระดับตำบลมาจนถึงระดับนโยบายแต่สิ่งหนึ่งค่ะโดยข้อเสนอของเราหรือว่าสิ่งที่เราพยายามผลักดันเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐเองก็ได้ยินนะคะแต่ด้วยการที่จะทำให้สัดส่วนของผู้หญิงเข้าไปนั่งในคณะกรรมการต่างๆเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญยังน้อยอยู่สิ่งหนึ่งที่ตัวดิฉันเองค่ะพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างที่อาจารย์นุ้ยได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นก็คือคณะประสานงานระดับพื้นที่หรือว่าสร.3เรามองเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีจำนวนผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการในคณะทำงานระดับพื้นที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้หญิงเองก็มาในจำนวนสัดส่วนที่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการผลักดันเสียงของผู้หญิงเข้าใจไหมคะมาด้วยตำแหน่งหน้าที่แต่ไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราในฐานะผู้หญิงต้องผลักดันพื้นที่ของผู้หญิงในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันทำให้มันเพิ่มด้วยจำนวนตัวเลขแต่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราผลักดันเนี่ยมันไม่ได้มีพลังเพื่อที่จะให้ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าในฐานะของการพูดคุยในแต่ละครั้งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตั้งแต่ปี58ที่เรามองเห็นการพูดคุยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพูดคุยมันเป็นแค่ตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุ่มคิดต่างเท่านั้นเองที่ไปพูดคุยและในฐานะเราที่เป็นคนที่เป็นเหยื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาคุณขัดแย้งกันเนี่ยไม่ว่าคนเจ็บคนตายคนพิการก็คือเราแต่เราไม่เคยรับรู้เลยว่าการพูดคุยในแต่ละครั้งอ่ะคุณคุยเรื่องของเราเนี่ยอย่างไรบ้างล่าสุดอะค่ะมันมีข้อเสนอเพิ่มอีกข้อนึงก็คือว่าการก่อเหตุแต่ละครั้งค่ะผู้ก่อเหตุที่เป็นกลุ่มคิดต่างมักจะแต่งกายเป็นชุดสตรีมุสลิมในการก่อเหตุแล้วมันยิ่งสร้างภาพลักษณ์ให้กับคนข้างนอกเนี่ยเข้าใจว่าสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มหัวรุนแรงเป็นกลุ่มใช้ความรุนแรงแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันได้รับผลกระทบทั้งทั่วไปแล้วเราคิดว่าถ้าก่อเหตุแต่ละครั้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่ควรที่จะใช้ความเป็นสตรีมุสลิมในการก่อเหตุเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มันตอบย้ำความเป็นผู้หญิงมุสลิมให้มันแรงเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราพยายามจะเสนอให้ทั้งสองฝ่ายควรที่จะพิจารณาแล้วก็ตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะการใช้ความแรงแต่ละครั้งเนี่ยควรที่จะละเว้นเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มรวมถึงผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ด้วยฟังแล้วเหมือนกับว่าข้อเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสักสองกรุ๊ปใหญ่ๆอะค่ะกรุ๊ปแรกเนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มขบวนการหรือแม้กระทั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐว่าควรหรือว่าไม่ควรจะปฏิบัติยังไงให้เกิดผลกระทบกับตัวผู้หญิงหรือว่าเด็กในพื้นที่โดยตรงส่วนอีกข้อเสนอหนึ่งน่าสนใจค่ะที่พูดถึงเรื่องปริมาณหรือว่าสัดส่วนของผู้หญิงในกระบวนการพูดคุยอะค่ะสิ่งนี้ถึงแม้จะสำคัญแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกับดูเหมือนจะสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องเป้าหมายใช่ไหมคะว่าการที่จะทำให้ข้อเสนอเหล่านี้ถูกพิจารณาหรือถูกพูดคุยในโต๊ะพูดคุยแล้วลง สาระฐะที่มันสำคัญเนี่ยการที่มีเป้าหมายตรงกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันทีเนี้ยทั้งสองกรุ๊ปประเด็นเนี้ยค่ะมันมีวิธีที่จะผลักดันหรือว่าทำให้ไอ้ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแบบนี้มันได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นได้บ้างค่ะจ๊ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นความก้าวหน้าที่เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ CSO ที่ทำงานด้านผู้หญิงด้านเด็กแล้วก็หน่วยงานรัฐภายใต้สปต.ที่เกิดขึ้นสปสศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีค่ะเราก็จะเห็นว่าบางมิติอะค่ะมันทำให้รัฐเองก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มากเท่าที่ควรนะค่ะด้วยบทบาทหัวโขนที่รัฐยังต้อง
ต้องทำมันทำให้บางอย่างอย่างประเด็นที่มีการใช้ความแรงต่อเด็กต่อสตรีค่ะในเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเกิดการสูญเสียเราเองเรียกร้องให้สปสช.เนี่ยค่ะออกแถลงการให้ยุติความรุนแรงภายใต้สปสช.เพื่อไม่ให้เกิดความแรงทั้งเด็กและสตรีเกิดขึ้นคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายรัฐเองก็ยังมีข้อจำกัดในการที่ไม่กล้าออกมาประกาศเรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็กต่อสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่าพลังของ CSO เองก็ออกในนามตัวเองในเมื่อเราออกในนามองค์กรร่วมไม่ได้ต่างคนต่างอกเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าแรงกับเพื่อนมันอาจจะน้อยแต่เราคิดว่าส่วนหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่ามันมีหลายองค์กรที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความแรงมันจะเป็นโดมิโนที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะทำให้เกิดการรับฟังมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเองก็คิดว่าเราเองอาจจะต้องช่วยกันผลักดันข้อเสนอเหล่านี้ให้มันถูกรับฟังแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยค่ะในพื้นที่อาจารย์นุชล่ะคะมองมุมนี้ยังไงคะปัญหาตอนนี้ที่มีความรุนแรงอยู่แล้วก็ยังจัดการไม่ได้แล้วข้อเสนอต่างๆที่ไปในทางการเมืองเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยคิดว่าจุดตันมันอยู่ที่ว่าเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าจริงจังกับกระบวนการพูดคุยเท่าที่ควรคือข้อแรกเลยเนี่ยคิดว่าเราจะต้องสนับสนุนกระบวนการพูดคุยแล้วก็ทำให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยเป็นแนวทางหลักนะคะและอาจจะเป็นแนวทางเดียวได้ไหมในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้นะคะซึ่งจะทำให้ข้อเสนอของผู้หญิงที่เป็นข้อเสนอในเชิงการเมืองเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็จะมองผู้หญิงเป็นหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งฝ่ายกระบวนการแล้วก็ฝ่ายรัฐเนี่ยก็คือรับฟังผู้หญิงนะคะไปยื่นข้อเสนอก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีนะคะแล้วก็รับปากรับคำแต่ว่าไม่ปฏิบัตินะคะเพราะว่ามองว่าผู้หญิงเป็นแค่เสียงสนับสนุนของตัวเองไม่อยากให้ผู้หญิงมาโจมตีตัวเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มองผู้หญิงเป็นหุ้นส่วนอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประเด็นเนี้ยในเมื่อผู้หญิงเนี่ยประคับประคองทุกวันนี้ให้สังคมมันอยู่ได้ไม่ใช่ประคับประคองแค่ดูแลเรื่องผลกระทบด้านลบเท่านั้นนะแต่ว่าประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยถ้าเราจะเห็นในพื้นที่นะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแสดงหลักเลยนะคะที่จะพยายามสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนพุทธและมุสลิมนะคะแล้วก็ระหว่างรัฐกับชาวบ้านด้วยซ้ำนะคะอย่างคุณปฏิมาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการจัดสารเสวนาจัดอะไรในให้ระหว่างรัฐกับชาวบ้านนะคะเวลามีปัญหาความไม่สบายใจกันนะคะในประเด็นต่างๆซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมประสานสังคมเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองผู้หญิงเป็นหุ้นส่วนนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องให้พื้นที่ผู้หญิงนะคะเข้าไปอยู่ในโต๊ะพูดคุยด้วยเพราะว่าในโต๊ะพูดคุยผลที่สุดแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้แค่พูดกันเรื่องการยุติความรุนแรงเท่านั้นแต่เราจะพูดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเราจะจัดการทางการเมืองยังไงนะจะจัดการเรื่องเศรษฐกิจยังไงนะเรื่องการศึกษาเรื่องอื่นๆยังไงซึ่งผู้หญิงไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอ่ะผลกระทบก็มาตกอยู่ที่ผู้หญิงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ควรจะมีปากมีเสียงที่จะเข้าไปเสนอว่าอนาคตที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือว่าอยากจะให้คนในพื้นที่เนี่ยสนับสนุนบทบาทผู้หญิงในทางการเมืองมากขึ้นทั้งในการเมืองท้องที่แล้วก็การเมืองในระดับประเทศด้วยนะคะเพราะว่าการผู้หญิงตอนนี้อยู่ในการเมืองเริ่มมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีความหวังแล้วก็ดูพื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ยก็เปิดให้กับผู้หญิงมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาผู้หญิงก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำงานในพื้นที่สาธารณะอย่างแข็งขันแล้วก็ทุ่มเทน่าสนใจนะคะที่อาจารย์ดวงหาไทยบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้เราเห็นภาพที่มันไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะคะว่าการพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การ
พูดบนเส้นที่บอกว่ายุติความรุนแรงอย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้เห็นอนาคตเลยว่าจริงๆมันมีเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาพอพูดประเด็นเหล่านี้มันจะเห็นตัวละครที่มันมากกว่าแค่แบบเอ้ยใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงใช่ใช่เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการทำให้เห็นแบบนี้ร่วมกันมันสันติภาพไม่ใช่แค่สันติภาพเชิงลบนะครับในเรื่องความรุนแรงการสู้รบปรบมือกันเท่านั้นแต่เป็นสันติภาพเชิงบวกที่จะอบอุ้มหุ้นส่วนต่างๆในสังคมในพื้นที่นะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญอย่างที่ทางอาจารย์นุชแล้วก็คุณพี่ปฏิมาช่วยได้อธิบายไปนะสิ่งที่อาจารย์นุชได้พูดถึงอยากจะอาจจะถามพี่ปฏิมาทิ้งท้ายแล้วกันครับเห็นความหวังอะไรกับความเป็นหุ้นส่วนในช่วง20ปีที่ผ่านมาในการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นพัฒนาการของผู้หญิงค่ะจากแต่ก่อนบทบาทของผู้หญิงก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะอาจจะด้วยสังคมเนี่ยโดยความเชื่อวัฒนธรรมที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงค่ะทำให้ผู้หญิงในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคมได้แต่พอมันวิกฤตมันเกิดขึ้นมันทำให้ผู้ชายเองไม่สามารถที่จะออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นได้มากพอเท่าที่ควรในพื้นที่สาธารณะต่างๆหรือแม้ทั้งการเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจึงกลายเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้ชายในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเรียกร้องข้อเสนอหรือความต้องการหรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมต่างๆแล้วพอสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงลุกขึ้นมามีส่วนร่วมค่ะผู้หญิงเองก็ได้มีโอกาสที่จะทำให้กลุ่มผู้ชายเองหรือกลุ่มที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยมองเห็นศักยภาพแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ควรที่จะต้องพัฒนาผู้หญิงต่อแล้วเราเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มมี CSO หรือเริ่มมีผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำงานในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดสันติภาพมากขึ้นเรื่อยๆจากถ้าย้อนกลับไปก่อนปี47กับปัจจุบันนี้ค่ะมันทำให้เห็นภาพว่าผู้หญิงเองเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นถึงแม้ว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าพื้นที่เหล่านี้ค่ะมันยังมีเสียงของผู้หญิงยังเบาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดว่ามันจะดังขึ้นเรื่อยๆถ้าผู้หญิงมองเห็นว่าผู้หญิงเองได้รับการยอมรับแล้วก็รับฟังถึงข้อเสนอที่ผู้หญิงพยายามผลักดันอยู่แล้วเราก็คาดหวังค่ะว่าจะมีตัวแทนผู้หญิงเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในโต๊ะเจรจาแล้วข้อเสนอของผู้หญิงก็จะถูกรับฟังแล้วก็ถูกมาปฏิบัติตามข้อเสนอด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณปฏิมานะคะก็เวลาเรากำลังพูดกันถึงเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนะคะพี่โมแต่ว่าพอได้ฟังทั้งอาจารย์ดวงหทัยแล้วก็คุณปาติมอเนี่ยมันทำให้เห็นว่านั่นอาจจะเป็นความหวังแหละเป็นปลายทางที่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นว่ายุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั้งแบบความรุนแรงทางตรงแล้วก็ความรุนแรงแบบที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงของความขัดแย้งนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ได้เห็นชัดในการพูดคุยวันนี้ค่ะก็คือตัวบทบาทของผู้หญิงเองที่ทำให้เห็นชัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์พื้นที่การพูดคุยหรือแม้กระทั่งพื้นที่ข้อเสนอหรือว่าสิ่งที่จะพยายามช่วยประคับประคองสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อที่จะไปสู่อนาคตแบบที่หลายๆคนคาดหวังว่าอย่างเช่นการเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือว่าอนาคตที่ผู้หญิงจะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดอะไรต่อมีอะไรในพื้นที่ภาคใต้ได้อันนี้น่าสนใจมากนะคะพี่โมครับผมก็เอาใจช่วยครับขอให้ขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงดังขึ้นค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ดวงหทัยแล้วก็คุณปาติมาะมากๆค่ะที่มาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast